แล้วก็วันนี้นะจะมาถ่ายทำวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดปัตตานีเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวเนี่ยท่านเดินทางมาจากเมืองจีนนะแล้วท่านก็ทำการอัตวิบากกรรมดีจ้าตัวเองตอนนี้ผมอยู่กับครูคนึงเป็นครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์กับผมน้องชายน้องสาวคือทั้งครอบครัวเลยอ่ะยกเว้นพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับครูป.4 ป.5ใช่แล้วก็วันนี้นะผมได้ติดต่อกับครูคนึงว่าอยากจะมาถ่ายทำวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดปัตตานีแน่นอนที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียววันนี้เขามีงานอะไรครับครูคะเนี่ยงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปกติเขาจัดงานใหญ่ด้วยติดสถานการณ์โควิดก็เลยสมโภชแค่2องค์มันไม่เชิงใหญ่โตไงงานในที่นี้คือพระหมอกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวผมดีใจมากนะที่ผมมาวันนี้เพราะว่าจุดประสงค์หลักเลยครับครูคะนึงผมอยากให้พวกเรารู้ว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่ด้วยกันได้เราสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กันได้นี่เป็นจุดประสงค์เรามาดูกันเมื่อกี้ครูคะนึงบอกว่าทั่วไปแล้วปกติจะมีคนต่างจังหวัดจากนครปฐมมาอะไรอย่างนี้มาเป็นบัสต่างประเทศมาเลเซียจะมาต่างประเทศมาเลเซียมาด้วยนะครับมีการอัญเชิญองค์พระเนี่ยลงเกี่ยวประทับเกี่ยวแล้วก็มีเลิกงามยามมงคลที่มีการทอดเกี่ยวในเวลาต่างๆแล้วก็เดี๋ยวพระเนี่ยเป็นโจซูกงองค์พระหมอพระประธานในศาลเจ้าลิงจูเกียงจะออกมาพร้อมกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในเวลา6:19 น.ครับทำไมต้อง19 นาทีครับเป็นมงคลเทพมงคลนะครับตอนนี้เสียงดังมากผมพูดแล้วแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยอันนี้คือประทัดนะครับเดี๋ยวเขาจะเชิญองค์มาแล้วก็แล้วเขาก็จะจุดประทัดด้วยคือถ้าไม่มีโควิดเนี่ยคือคนแบบเต็มถนนใหญ่เลยรถยนต์อะไรคนมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เนื่องจากโควิดเนี่ยทำให้พิธีกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องรัดกุมทำให้มันเล็กลงถึงแม้ว่าผมเคยเรียนประเทศจีนแต่ว่าการได้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้เนี่ยครับผมไม่เคยมาก่อนเลยพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยมาก่อนเลยมาดูกันก็จะเรียนเชิญแล้วก็ไปปักหลักที่แม่น้ำคณะเอกแล้วก็ไปลุยน้ำลุยน้ำคือลอยบนน้ำหรือว่าว่ายน้ำไปที่ไหนฮะเฮ้ยน่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจมากผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเสร็จแล้วก็มาลุยไฟลุยน้ำเสร็จแล้วก็ลุยไฟอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วเริ่มสว่างแล้วประเพณีนี้เนี่ยนะโอเคลิ้นผมฟันแล้วใครทำงานด้านนอกไปเรียนต่างจังหวัดทำธุระอะไรที่ไหนเนี่ยก็ถึงเวลาพวกเขาก็ต้องกลับมาช่วยเติมเต็มทำประเพณีให้มันเกิดขึ้นทุกปีมันก็เป็นสิ่งที่เขาสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นต่างชาติอะไรมาดูอย่างเงี้ยเขาต้องอยากรู้ว่าแรกๆผมเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เดินออกมามนุษย์อยู่บนเก้าอี้เป็นลูกจำลองลูกจำลองใช้คำว่าลูกจำลองนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นมนุษย์จริงๆแต่พอท่านเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยลูกจำลองเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับเป็นความรู้ใหม่ของผมคือการปักหลักของเขาคือเขาจะเอาองค์ลงประมาณนั้น
มันจะภูเขาลงเสียดายเราเก็บภาพไม่ทันเนื่องจากว่าพี่ๆเขาเป็นร้อยคนมุงอยู่รอบๆแบบนี่ทางเดินที่ผมบอกแล้วก็นี่คือแสดงว่าเป็นจุดไฮไลท์เขาต้องเดินวนกี่รอบล่ะครับผมเมื่อกี้ผมนี่รอบนึงแล้วผมนับ3รอบแสดงว่าเลข3ก็เป็นเลขที่เขาคนไทยจะสายจีนแล้วก็เขาถือศาสนาพุทธก็จะถือว่าเลข3เป็นเลขเวลาบวชพระก็จะวนรอบบวช3รอบที่จริงในศาสนาอิสลาม3ก็คือเป็นเลขที่เขาไอ้นั้นเช่นกันครับแต่เขาไม่ได้ยึดเป็นหลักแต่ในที่นี่มาถึง3คือเวลาเขาทำอะไรเขาก็จะ3ครั้งล้างน้ำ3ครั้งอะไรประมาณนี้ข้าวสารโอ้แสดงว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีคนมาอุปถัมภ์มาแขวนลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี้ลูกประคำลูกประคำก็มีวัยรุ่นตื่นเช้าเยอะเหมือนกันนะครูคนนึงนะเยอะทีแล้วนี่แค่จะไม่ได้นอนกันนะแสดงว่าวัยรุ่นเขาก็ให้ความร่วมมือกันเที่ยวมัน4คนแล้วก็สลับกันเรื่อยๆเห็นไหมใช่ครับเนี้ยมันจะเมื่อยเลยนะคนที่แบกผมก็เข้าใจเพราะเวลาปกติเคยแบกอะครับแต่ว่าเป็นแบกในที่นี้แบกศพของคนเพื่อนๆญาติๆไปสุสานซึ่งเนี่ยโหหนักมากถ้าพูดง่ายๆเจ้าแม่ที่ดังที่ผมที่ดังที่คนมักจะเคารพทั่วไทยอะไรอย่างนี้ก็เป็นศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวใช่หรือเปล่าครับประมาณนั้นเพราะว่าผมพาคนไทยจากกรุงเทพจากเชียงใหม่มาปัตตานีเนี่ยครับเขาก็เขาจะมาไหว้เลยครับครับก็จะมาเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแล้วก็จะไปมัสยิดกลางไปคือเซะแล้วก็วัดช่างไห้ครับแล้วน้ำนั้นคืออะไรครับคุณคันหนึ่งที่เขาทำเป็นน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ทำมาจากน้ำเปล่าหรอครับน้ำเปล่าก็เป็นลักษณะว่าทำพิธีมันเก็บเป็นน้ำมนต์เป็นน้ำมนต์ที่เขาได้ขอพรอะไรประมาณนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปก็จะให้นี่คืออะไรครับนึกว่าเขาล้มขอบคุณมากครับคุณคนหนึ่งสวัสดีครับเนี่ยเราตามขบวนทันแล้วครับทุกคนเฮ้เท่าที่ผมสังเกตด้วยครับก็คือระหว่างทางที่เขาจะไปลุยน้ำเนี่ยจะมีบ้านใกล้ๆที่จะทำพิธีก็พี่ๆเขาก็จะเบรกแล้วก็ร่วมส่วนนั้นนะครับเขาก็จะมีการตรวจนะครับเนี่ยขอด้วยครับครับเปิดหมวกนิดนึงครับเชิญมายังจำได้ครับพี่เอ๋ขอสัมภาษณ์หน่อยครับคือผมเป็นคนปัตตานีนะแต่ว่าผมเชื่อยังมีหลายคนที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าพี่เอ๋ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงทำไมต้องมีพิธีเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็ท่านเดินทางมาจากเมืองจีนนะมาตามหาพี่ชายเพราะพี่ชายของท่านนี่คือลิ้มโตเคียมตอนอยู่เมืองจีนเป็นยศคล้ายๆกับนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนั้นหนีมาจากเมืองจีนเนื่องจากว่าท่านถูกใส่ร้ายว่าท่านนั้นเป็นกบฏอะไรเงี้ยพอหนีท่านก็หนีมาอยู่ปัตตานีแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเกเซเนี่ยแล้วท่านก็มาเข้ามุสลิมจากจีนท่านเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมแล้วก็ท่านก็ได้ทำคุณงามความดีให้กับเขาเรียกว่าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นที่เกเซนะก็ช่วยกันสร้างมัสยิดนู่นนี่นั่นเนี่ยแม่ของลิมโตเคียมเนี่ยที่เป็นแม่ของเจ้าแม่ลิมโกเนียวเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนก็คิดถึงลูกชายคนเดียวไงก็อยากจะให้ลูกชายนี่กลับไปเมืองจีนเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็คือลิมโกเนียวเนี่ยอาสาแม่ว่าจะมาตามพี่ชาย
แล้วก็มีคนติดตามมาเนี่ยเป็นเรือ9ลำเรือสำเภานะก็เลยเกิดเรื่องราวลูซิมิแลสน9ต้นไงมันก็ไปโยงอีกแต่พอท่านถึงปัตตานีที่บ้านกฤษเซเนี่ยท่านก็ไปตามหาพี่ชายพอเจอพี่ชายปั๊บอ้าวพี่ชายเข้ามุสลิมแล้วพี่ชายก็บอกกลับไม่ได้เพราะว่าพี่ชายยังติดในการจะต้องสร้างมัสยิดร่วมกับคนกฤษเซตอนนั้นอ่ะเจ้าแม่ก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจสัญญากับแม่ไงไม่สามารถทำพี่ชายกลับได้แล้วท่านก็ทำการอัตวิบากกรรมก็คือการแขวนคอตัวเองเนี่ยที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ต่อมาเนี่ยมันก็เกิดลักษณะเหมือนกับท่านก็จะไปช่วยเหมือนดลบันดาลอะไรเป็นเรื่องเล่าอ่ะนะไปช่วยคนนู้คนนี้ไม่ว่าเป็นไทยพุทธมุสลิมจีนคริสต์อิสลามท่านช่วยหมดนะก็เลยมีคนที่นับถือเนี่ยก็ไปเอามะม่วงหิมพานต์มาแกะเป็นลูกองค์ท่านที่ลุยน้ำเมื่อสักครู่และทำการบูชาที่แถวบาเยะแถวตันหยกลุโลตรงนั้นอ่ะต่อมาก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงก็เลยมีการจัดพิธีลุยน้ำลุยไฟในวันมาฆบูชาก็แสดงว่าลุยน้ำตะกี้เนี่ยก็คือมาจากต้นมะม่วงหิมพานต์ต้นนั้นเลยต้นนั้นเลยใช่ครับโอ้อายุมากแล้วอายุมากทำไมยังดูใหม่ครับเขาจะบูรณะอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อีกองค์นั้นเป็นพระหมอก็คือโจซูกงที่เป็นพระประธานที่อยู่ในศาลเจ้าเล่งจูเกียงมาก่อนหน้าองค์เจ้าแม่จะมาแล้วรู้ไหมว่าตอนที่ลิมโตเคียมเนี่ยได้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยแถวกรุเซบางปูตรงนั้นเนี่ยเจ้าแม่ลิมกระเหนียวก็มาแล้วก็คนติดตามมาเห็นไหมว่าคนบางปูกรุเซคนแถวยะลิงเนี่ยจะตัวขาวๆและสวยๆมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับคนจีนก็นี่แหละจริงฉันจะทำคลิปแนวนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรไหมเนาะมันต้องมีคนด่าพี่เอเนี่ยเติบโตมาในหมู่บ้านชาวไทยพุทธนี่น้อยได้รับซึมซับขนบธรรมเนียมบริบททั้งสองศาสนาจนพี่เอเนี่ยมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าไม่เคยคิดว่านี่มุสลิมนี่คือไทยพุทธคิดว่าเรานี่เป็นคนไทยด้วยกันพี่เอครั้งนึงเนี่ยเกือบจะเข้ารับอิสลามแล้วแต่ว่าติดตรงที่ว่าพี่เอเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่นะครับถึงบรรพบุรุษของเรานะพี่เอก็มีอะไรบางอย่างคล้ายแล้วก็เหมือนยาซีนนะส่วนหนึ่งคลิปครับ คนจะได้รู้เลยพี่เอโคศกใหญ่ปัตตานีคลิปพี่เอคลิปแล้วคลิปมันหันตั้งแต่อายุ17 18ปีสรุปง่ายๆอ่ะมันสามารถอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันได้ในสังคมพหุวัฒนะครับผมเป็นเพื่อนที่ดีต่อใช่ครับไม่ว่าเราจะแตกต่างอะไรยังไงก็แล้วแต่เราไม่แตกแยกเราสามัคคีกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราต้องรีบไปที่รีไฟเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทอดตรงนี้เจอกันที่นู่นเลยนะครับเจอกันที่นู่นขอบคุณมากพี่เอครับนี่เขาก็ได้เตรียมพิธีการเดินลุยไฟนะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่จะเริ่มครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูมาสัมผัสถึงพิธีการเตรียมของเขามีฟางข้าวสารที่มันมีเกลืออยู่พิธีการเดินลุยไฟกี่โมงหรอครับใกล้ๆ10โมงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาอีกที่นึงประมาณ10เช้านะครับเดี๋ยวไปทำธุระก่อน9เช้ามีเปลี่ยนสียางเด็กดัดฟันครับอันนี้ก็เวลาจะ10เช้าแล้วนะครับเนี่ยอากาศวันนี้คือร้อนมากโอเคครับทุกคนนี่ผมก็เดินทางกลับแล้วเนาะคือผมจะบอกว่าไอ้คลิปวันนี้เป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำมากเลยนะก่อนที่จะมาถ่ายทำผมก็มีความลังเลว่าจะทำดีไหมจะเป็นประเด็นอะไรไหมแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจมาโดยจุดประสงค์หลักๆเลยคือผมอยากให้ผมสามารถเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้นะใช่ถึงแม้ผมจะนับถือศาสนาอิสลามแต่ผมก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมทำพิธีกรรมตรงนั้นแต่ผมมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมาถ่ายทอดส่วนนี้ให้กับเพื่อนๆคนไทยทุกคนในทั้งประ
ประเทศไทยที่ต้องการดูผมก็ได้เก็บบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วผมมาตรงนี้ก่อนตีห้าอีกนะพระอาทิตย์ก็ยังแบบสีดำอยู่เลยโอเคคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ปัตตานีเป็นจังหวัดที่พหุวัฒนธรรมเราใช้ชีวิตด้วยกันพุทธจีนอิสลามเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกันเราสามารถอยู่ด้วยกันได้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอนที่ผมได้ไปแจกถุงยางชีพที่หมู่บ้านสายขาวนะมัสยิด300ปีเมื่อก่อนเจ้าอาวาสนะเป็นคนออกแบบแล้วคนบางคนเนี่ยคุยภาษามาลายูปลอเลยผมก็ถามผมก็ตกใจแปลกใจเขาก็บอกว่าอ๋อก็เมื่อก่อนน่ะเราเป็นเพื่อนกันเราเล่นบอลอะไรด้วยกันนี่แหละคือคนปัตตานีคนปัตตานีคือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันพหุวัฒนธรรมเคารพเขาเคารพเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้คลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ถ้าหากว่าการถ่ายทอดของผมครั้งนี้มันทำอะไรให้เพื่อนๆผิดพลาดไม่สบายใจเดือดร้อนใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยต้องเข้าใจว่าการที่ผมมาครั้งนี้ผมไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีเลยผมก็มาศึกษาแล้วศึกษาพร้อมกับเพื่อนๆได้ถามพี่ๆที่อยู่ในงานคลิปนี้ผมต้องไปแล้วครับผมต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเที่ยงแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับบายเดี๋ยวผมต้องไปละหมาดวันศุกร์อีก